่าแถบนี้เป็นถิ่นนางเถาวัลย์ปลายพวกเราสู้มันไม่ได้หรอกไปเร็วพวกเจ้าคงนึกว่าตนมีโชคที่ได้มาพบกับลำธารสีเขียวซึ่งเต็มไปด้วยสาหร่ายน้ำจืดข้าจงใจไล่ตอนพวกเจ้ามาที่แห่งนี้ก็คงต้องเอาเท่าพวกนี้แหละครับคุณพนาไปเฮ็ดกินเป็นอาหารก่อนมนุษย์พวกนี้เข้ามาในเมืองบางบทมันจะมาแย่งมรกตของข้าตั้งแต่ที่เจ้าได้ครอบครองมรกตจิตใจของเจ้าก็ถูกครอบงำด้วยความโลภไม่ต้องมาสั่งสอนข้าทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่โลภมากต้องการแย่งชิงมรกตไปจากข้ารวมถึงเจ้าด้วยเมื่อไหร่เจ้าจะหลุดพ้นจากความโลภเสียทีข้าอยากได้สหายของข้ากลับคืนข้าต้องทำให้เจ้าหลุดพ้นจากความโลภไปให้ได้ดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนาดินแดนแห่งศีลแห่งธรรมเพื่อตอกย้ำให้คนเห็นว่าผู้ใดคิดสัวในผู้ลังกาผู้นั้นต้องโดนโทษทันสุดท้ายโตเฮากับบ่ได้เอายังไปให้พากันจื้อจังว่าอย่าทำความสัวอย่าลงเมาหัวกับรถกิเลสหลายใส่ความหักนำทางเฮาไปแม้ผลสุดท้ายสิเป็นจังใดก็อย่าคนเจ้าได้คิดสร้างกังหุ่มสำกระทนก็อย่าทับผมคนจนผู้ลากยาอย่าสิลงเงินทองลาบยศศักดิ์นี้นะให้พากันเฮ็ดดีเจ้าเข็มเนี้ยวที่ใบหูของเจ้ามันเรืองแสงขอรับที่เข็มเนี้ยวข้าเรืองแสงเป็นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้กับมรกตมากเต็มทีแล้วล่ะสีคามพวกเราคาดเดากันว่ามรกตที่เป็นมณีนพรัตน์เม็ดแรกเนี่ยอยู่ที่น้ำตกเบญจอัมพุเดิมทีพวกข้าว่าจะเดินทางไปน้ำตกเบญจอัมพุกันเสียแต่วันนี้แต่เจ้าเข็มสั่งให้รอเองเสียก่อนแล้วนี่เองไปส่งข่าวให้เจ้านางนารินกับเท้าคำผาได้เรื่องว่ายังไงบ้างเข็มอักษรลูกแม่พ่อกับแม่ปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าจงตั้งใจหามณีนพรัตน์ทั้ง9ให้พบเพราะเข็มอักษรเป็นความหวังเดียวของพ่อกับแม่แล้วชาวเมืองบางบทพ่อกับแม่จะรอเจ้าอยู่ที่วิหารนคราชแห่งนี้เข็มอักษรแปลว่าจุดมุ่งหมายของนางฟ้าพ่อตั้งชื่อนี้ให้กับลูกก็เพราะว่าอยากให้ลูกมีใจเมตตามีจิตอันแรงกล้าที่จะช่วยให้เมืองบางบทกลับมาสงบสุขพ่อขออวยพรให้เข็มอักษรมีแรงกายแรงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งมวลไปให้ได้นะลูกพ่อกับแม่สัญญาว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อรอพบเข็มพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกจะต้องได้เจอกันอีกครั้งแม่รักลูกนะเข็มอักษรพ่อก็รักลูกมากเช่นกันเข็มอักษรเข็มก็รักท่านพ่อคำผากับท่านแม่เหมือนกันนะจ๊ะเข็มสัญญาเข็มจะตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ให้พบเพื่อช่วยท่านพ่อกับท่านแม่และชาวเมืองบางบทให้รอดให้ได้เจ้าหญิงเข็มอับสอนนางเอ็นซีครึ่งงูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความเสียสละเจ้านี่แหละคือผู้ที่ช่วยปลดปล่อยนางปีศาจผมเทาสหายของข้าให้หลุดพ้นจากความโลภไปได้ข้าเป็นห่วงลูกทุกลมหายใจ
ข้าคิดว่าเราไม่ควรนิ่งดูดายปล่อยให้ลูกต้องไปสู้โดยลำพังข้าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยลูกเจ้านางคิดจะทำอะไรล่ะจ๊ะข้าจะลักลอบเข้าไปในดินแดงของอินทรีเพื่อหาทางขโมยคาถาวุธจากพระยาอินทรีไกรสอนเมื่อลูกของข้าพบมณีนพรัตน์ทั้ง9จะได้นำคาถาวุธมาปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วเจ้าจะเข้าไปในดินแดนปักศิษย์นครผู้เดียวได้อย่างไรข้าคงไม่ปล่อยให้เจ้าไปเผชิญอันตรายเพียงลำพังแน่ๆนารินไม่เข้าถ้ำเสือจะได้ลูกเสือได้อย่างไรเจ้าก็รู้ว่าคาถาวุธที่พญาอินทรีไกรสอนได้ครอบครองอยู่ตอนนี้มีความสำคัญมากแค่ไหนนารินอย่าไปนารินนางแพงห้ามนารินไว้เร็วสุนันนารินอย่าออกไปเสี่ยงอันตรายเลยนะจ๊ะองค์พระช้างคุรีขอรับได้โปรดห้ามนารินด้วยเถิดเจ้านางนารินกำลังเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงอันตรายข้าน้อยที่เป็นผัวกับช่วยอะไรเบียไม่ได้เลยองค์พระช้างคุรีขอรับได้โปรดห้ามนารินด้วยเถิดข้าไม่อาจหักห้ามความปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้านางนารินได้หรอกนะท้าวคำผาแล้วจะปล่อยให้ข้าน้อยนิ่งเฉยนั่งมองเมียของตัวเองวิ่งเข้ากองไฟอย่างนั้นหรอขอรับโถที่อยู่ตรงหน้าเจ้านางนารินได้ใส่น้ำทิพย์จากมหานาทีสีทันดอนเอาไว้เจ้านางนารินเจ้าจงนำน้ำทิพย์ที่อยู่ในโถนั้นไปหยดใส่ร่างหินของเท้าคำผาเสียนารินนารินท่านกลับมามีกายเนื้อดังเดิมแล้ว น้ำทิพย์จากมหานาทีสีทันดรจะช่วยให้เท้าคำผามีกายเนื้อดังเดิมแต่กายเนื้อนี้จะอยู่ได้เพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นแค่นี้ก็ซาบซึ้งมากพอแล้วขอรับขอบคุณองค์พระชังคุรีขอรับที่ช่วยเราสองผัวเมียพวกเจ้าจงใช้น้ำทิพย์นี้เมื่อจำเป็นเท่านั้นเพราะถ้าหากน้ำทิพย์นี้หมดโถเท้าคำผาก็ไม่อาจจะกลับคืนสู่กายเนื้อได้อีกเจ้าค่ะองค์พระช้างคุรีข้ากับคำผาจะรีบลักลอบเข้าไปในปักศิษย์นครและรีบกลับมาก่อนที่คำผาจะกลับกลายมาเป็นหินอีกครั้งข้าขออํานวยพรให้พวกเจ้าสมหวังทุกประการเทอญจะไปไหนเลยนางแพงพญาอินทรีไกรสอนสั่งเอาไว้หากไม่มีความจำเป็นก็ห้ามผู้ใดเข้าออกวิหารนาคราชแห่งนี้ข้าจะไปเก็บผลไม้ให้เจ้านางนารินถ้าหากพวกเจ้าไม่ไว้ใจข้าจะตามไปคุมก็ได้นะได้โอกาสแล้วนารินเรารีบไปเถอะไประวังในที่สุดข้าก็ได้สัมผัส
กายเนื้อของท่านอีกครั้งกัมพานารินยอดรักของข้าข้าเองก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมีวันนี้วันนี้ข้าได้กอดเจ้าอีกครั้งตลอด20ปีที่ข้าถูกสาปให้เป็นหินเจ้ารู้ไหมว่าข้าคิดถึงอ้อมกอดของเจ้าเหลือเกินข้าก็คิดถึงอ้อมกอดของท่านคำผายอดรักของข้าถึงแม้วันนี้เราสองภูมิไม่ได้กอดกันถึงแม้มันจะแค่4ชั่วโมงแต่ข้าอยากให้เจ้ารู้เอาไว้ว่าอ้อมกอดของเจ้ามันเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจข้าให้ข้าได้มีแรงใจต่อสู้เพื่อลูกเพื่อเมียพวกเราพ่อแม่ลูกต้องได้กลับมากอดกันอีกครั้งอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างแน่นอนนะคำผาถ้าเช่นนั้นเรารีบเดินทางไปยังปักศิลนครกันเถิดวันนี้เราจะต้องแย่งชิงคาถาวุฒิจากนั้นพ่อไกรสอนให้ได้เราต้องทำเพื่อเข็มอักษรเพื่อลูกสาวของเราไปไปตรงส่วนไหนของปักศิลนครถึงจะค้นหากทาวุธได้พบพื้นที่ตรงกลางของดินแดนปักศิลนครคือลานประชุมของเราอินทรีย์ห้องนอนของอินทรีย์เพศเมียอยู่ด้านขวาส่วนห้องนอนของท่านพ่อกับท่านพี่อยู่ด้านซ้ายข้าเดาว่าท่านพ่อจะต้องซ่อนกทาวุธเอาไว้ในห้องนอนแน่งั้นเรารีบไปกันเถอะเราต้องค้นหากทาวุธให้พบภายใน4ชั่วโมงถ้าเราเข้าไปด้วยร่างจริงไอ้พวกทหารอินทรีย์ต้องจับเราได้แน่แล้วท่านจะทำยังไงหลายปีก่อนท่านพ่อส่งข้ากับท่านพี่คำจันไปฝึกวิชาแปลงกายคราวนี้แหละที่ข้าจะได้ใช้วิชานี้อีกครั้งโอมสหบังพุทธังตันจะธรรมังตันจะสังฆังตันจะกูจะบังทั้งตาขยับกูจะบังทั้งตับในเนื้อกูจะบังทั้งเสื้อสวมตอนกูจะบังทั้งหัวถึงปลายเตนเล็บตีนแลเล็บมือสิทธิพุทโธบังสิทธิธรรมโมบังสิทธิสังโฆบังโอมสหบังคำชันไม่ต้องห่วงแม่ท่านนาลินข้าใช้วิชาแปลงกายกำบังเราสองคนเอาไว้พุทธานินทรีย์จะมองเห็นข้าเป็นท่านพี่คำจันส่วนมองเห็นเจ้าเป็นเจ้าหญิงเนตรดาวเพื่อที่เราสองคนจะได้บุกเข้าไปในปักศิลนครง่ายขึ้นทำไมพวกเจ้าถึงมองข้าอย่างนี้ขอโทษขอรับท้าวคำจันทร์ข้าน้อยเพียงแค่แปลกใจที่เห็นท้าวคำจันทร์กับเจ้าหญิงเลี่ยนดาวท่านทั้งสองทำพิธีแช่กายในบ่อเลือดสกุณาจนครบแล้วหรือขอรับก็ถ้ายังไม่ครบจะเห็นข้ายืนอยู่ตรงนี้หรือขอโทษขอรับปลอดภัยแล้วนาลินตอนนี้เรามาถึงห้องของท่านพ่อไกรสอนแล้วคำผาข้าตื่นเต้นจนหัวใจจะหลุดออกมานอกอกอยู่แล้วเจ้าใจเย็นก่อนนะข้าอยู่ตรงนี้เจ้าไม่ต้องกลัวงั้นเรารีบค้นหากทาวุธกันเถอะ
จะได้นำไปให้ลูกของเราข้าว่าตองสกุณาต้องใช่แน่ๆท่านพ่อจะต้องซ่อนคาถาวุธเอาไว้ภายในกล่องสกุณาใบนี้แน่คำผาผู้ใดกำลังมาไปหลบก่อนโอ้ยลิโอตะปังพุทโธคงสีธรรมคงสียาโสปิจะสวาหายะสวาหายะอาคัตชาหิอุดทังทุงกะขะขะงะสวาหายะปะสิทธิเมทำไมข้ารู้สึกถึงกลิ่นอายที่แปลกประหลาดเมื่อก้าวเข้ามาในห้องนอนไรอินทรีย์ใครสอนจะไม่ได้กลิ่นพวกเราสองคนใช่หรือไม่ข้าได้ไล่มนต์กำลังฟ้ากำลังดินออกไปแล้วท่านพ่อใครสอนจะไม่ได้ยินจะมองไม่เห็นแล้วก็จะไม่ได้กลิ่นพวกเราเกิดอะไรขึ้นเหตุใดหีบที่ใส่กล่องสกุณาถึงปิดไม่สนิทไม่หวงชนปักศรีปักษาสกุลสกุณาทวิทิชาก่อนหรือบรรดาหน้าให้ปักศรีวิชาปยายนีเจ้าเวหาจงเผยกล่องสกุณาเปิดมนตราแห่งทิชาก่อนณบัดนี้คาถาวจยังอยู่ในกล่องสกุณาเช่นเดิมแล้วเหตุใดหีบที่ใส่กล่องสกุณาถึงปิดไม่สนิทอาวุธอยู่ในกล่องนี้จริงๆด้วยเราเกือบจะได้คาถาวุธไปให้ลูกของเราแล้วท่านพ่อถือกล่องสกุณาไปด้วยแบบนี้คงเป็นการยากที่เราจะชิงคาถาวุธมาได้ข้าว่าเราสองคนกลับไปตั้งหลักที่วิหารนครราชกันก่อนเถอะนารินเวลานี้ข้าได้กลิ่นอายของมนุษย์ในบริเวณน้ำตกเบญจแอมพูแห่งนี้ชัดเจนเหลือเกินใช่กลิ่นอายมนุษย์มากมายหลายคนยิ่งนักพวกมันต้องคิดจะมาขโมยมรกตไปจากนางปีศาจผมเทาเป็นแน่ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ใช่ข้ายอมไม่ได้ข้าจะต้องทำการซ่อนมรกตเอาไว้อย่างมิดชิดโอมันเชิญเชิญเชิญมหาอัญเชิญกูจักอัญเชิญผีพายเข้ามากินทงมาเยอผีพายมาเยอทั้งผีพายหลวงตัวหน้าลายทั้งผีพายหายตัวหน้าด่างทั้งผีพายล่างและผีพายเทิงทั้งผีพายน้ำและผีพายฟ้ามึงจงมาขังอยู่ในเนื้อมึงจงมาเฮืออยู่ในคิงมึงจงมาสิงอยู่ในกายณบัดนี้
าแห่งข้าได้ห่อหุ้มมรกตเอาไว้อย่างแน่นหนาจะไม่มีผู้ใดมาแย่งชิงมรกตไปจากข้าได้ใช่ใช่ๆผู้ใดโลภมากมันก็ต้องตายมันต้องตายทั้งหมดมันต้องตายทุกคนเป็นอะไรหรือเปล่าเข็มเกิดอะไรขึ้นเข็มก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะจู่ๆก็เหมือนกับว่าเข็มเงี้ยวของเข็มมันใช้งานไม่ได้ตอนนี้เข็มสัมผัสถึงมรกตไม่ได้เลยค่ะไม่เหมือนกับช่วงแรกที่เรามาถึงลำพานอย่างนี้ลองหลับตาแล้วตั้งสมาธิดูนะเป็นไงบ้างได้เห็นหรือว่าได้ยินอะไรบ้างไหมไม่เลยค่ะแปลกมากเลยอะที่อยู่เข็มเยอะคงเข็มก็ใช้งานไม่ได้เข็มว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่เลยค่ะถ้างั้นเราลองกันอีกทีนะเฮ้ไม่ได้ผลหรอกค่ะเข็มไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นแต่เมื่อกี้ผมได้ยินอะไรบางอย่างชัดเจนเลยนะเข็มจริงเหรอคะคุณพนาได้ยินเสียงอะไรเหรอคะเสียงหัวใจของเราสองคนเต้นพร้อมกันคุณพนานี่ไม่ใช่เวลาพูดเล่นนะคะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยผมเห็นว่าเข็มเครียดอ่ะผมเลยอยากให้เข็มยิ้มบ้างก็นี่ไงเข็มยิ้มแล้วเนี่ยเห็นไหมพอได้แล้วค่ะพอมึงออกจากมือเข็มได้แล้วต้องออกไม่ได้เข็มจับมือผมไว้อยู่อย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันผมได้ยินเสียงหัวใจของเราสองคนเต้นดังกว่าเดิมอีกโอ้ยผมจุกนะเข็มสมควรแล้วค่ะคุณพนาจะได้รู้ไงคะว่าเวลาหน้าสิวหน้าขวัญแบบนี้เนี่ยไม่ควรพูดเล่นตอนนี้เข็มต้องใช้สมาธิเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งกับเข็มเงี้ยวนะคะแต่ถ้าคุณพนายังพูดเล่นอยู่แบบนี้แล้วก็เข็มว่าเราคงตามหามรกตไม่เจอแล้วแหละเข็มเงี้ยวของเจ้าคงสื่อสารกับมรกตไม่ได้แล้วล่ะเจ้าหญิงแคมป์อับสอนกลิ่นอายมนุษย์คลุ้งไปทั่วลำธารเช่นนี้ถ้าคาดเดาว่านางปีศาจผมเทาคงต้องหวาดระแวงและซุกซ่อนมรกตเอาไว้อย่างมิดชิดแต่ข้าไม่ยอมแพ้หรอกข้าจะนำพาเจ้าไปพบกับมรกตให้ได้
ือนายยังไม่หายดีเลยนี่สิคามมาเดี๋ยวฉันซักเองไม่เป็นไรนะเจ้าอุตส่าห์สละผ้าผืนนี้ให้ข้าไปใช้ทำแผลข้าต้องทำความสะอาดให้มันสะอาดที่สุดก่อนที่จะคืนให้กับเจ้าสิเออว่าแต่ข้อความที่ปักอยู่บนผ้าผืนนี้มันหมายความว่ายังไงหรอไม่ต้องกระถินเจ้าช่วยอ่านให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมไม่มีอะไรหรอกนายไม่ต้องสนใจหรอกนะเจ้าปฏิเสธเสียงแข็งแบบนี้แล้วมันต้องมีความหมายอะไรแน่ๆอ่านให้ข้าฟังหน่อยนะนะโอ๊ยบอกว่าไม่มีก็ไม่มีไงฉันไม่คุยกับนายแล้วไปกินข้าวกับลุงเพ็งป้าดวงดีกว่าอย่าเพิ่งอ่านให้ข้าฟังหน่อยไม่อ่านไปให้ข้าฟังนิดนึงก็ได้ไม่เอาไม่ต้องกระถินไม่ไม่ต้องกระถินมาเด้อทุกคนข่อยข้าเองเพ็งเห็ดหลับท่าดับไรแล้วมากินน้ำกันมามาหนูแพทมาบุกลิงนั่งหมูปลาตลอกมาเมื่อกี้นะเท่าน้ำพวกข่อยพวกข้าวเสียไหนมีแห้งเดินทางกันต่อไม่ล่ะในเพลงพวกข้าเป็นสัตว์ป่าพวกข้าชอบกินผลไม้มากกว่าเอาเลยเอาตามใจกินเทาของข้าให้อร่อยเสียเถิดมนุษย์เอ๋ยเพราะนี่คืออาหารมื้อสุดท้ายของพวกเจ้าไปที่ไหนกินร่วงร่วงเป็นยังอ่ะปวดปวดท้องไอ้ปวดเนี้ยจะพ้องกับอะไรขึ้นทำไมทุกคนถึงได้ปวดท้องกันแบบนี้ปวดแห้งเลยนางดวงในเพลงทิศยืนนางหนุ่มมีตาปวดท้องขนาดนี้ละน่าจะเป็นเพราะเทาสีเขียวนี้แน่ๆเลยปวดจนรู้สึกจะขาดสายตาอยู่แล้วหลังผมไปใช้มีดอาคมพ่อเพ็งจัดการกับนางถาวรปลายช้าก่อนเจ้ามนุษย์ครึ่งช้างข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายข้ามาเพื่อบอกข่าวแก่พวกเจ้าข่าวอะไรแล้วเจ้าใช้พวกเราเชื่อผู้ที่เคยทำร้ายพวกเราอย่างนั้นน่ะหรอพวกเจ้าต้องเชื่อข้าไม่มีเวลาอธิบายแต่พวกเจ้าต้องกลับไปที่พักให้เร็วก่อนที่ผู้ร่วมเดินทางและครอบครัวเจ้าจะตายกันหมดเจ้าพูดจริงเหรอโปรดจงเชื่อข้ากลับไปที่พักเดี๋ยวนี้ไปเด็กรีบไปเร็วทำใจดีไว้ร่วงเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยข้าคือนางปีศาจผมเทาผู้มีอำนาจสูงสุดแห่งน้ำตกเบญจอัมพุพวกเจ้ารุกล้ำพื้นที่ของข้าและยังบังอาจกินเท้าของข้าด้วยหมายความว่าคนในขบวนของข้าที่ต้องเจ็บท้องปวดท้องเป็นเพราะเท้าของเจ้ากันหรือไม่ใช่แค่เจ็บปวดหรอกนะใครที่กินเท้าของข้าเท้าจะช้อนชัยไปทั่วร่างสร้างความเจ็บปวดเจียนตายแต่นางปีศาจผมเท้าเช่นข้าเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามข้าไม่ปล่อยพวกเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานนานนักหรอกพวกเจ้าจะเจ็บปวดจากเท้าของข้าเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นและหลังจากนั้นพวกเจ้าจะต้องตายดังปีศาจผมเท้ามนุษย์พวกนี้ไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่หรือทำร้ายท่านที่เขากินเท้าของท่านเพียงเพราะต้องการอาหารได้โปรดให้อภัยพวกเขาเถอะข้าไม่ให้อภัยใครทั้งนั้น
คิดว่าข้าไม่รู้เหรอว่าที่พวกเจ้าลุกเข้ามาในกิจของข้าเพราะต้องการจะแย่งชิงมรกตของข้าคนโลภมากเช่นพวกเจ้าต้องตายด้วยเท่ามันก็สมควรแล้วพวกโลภมากมันต้องตายข้ามันเลยนางปีศาจผมเท่าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋านางเถาวัลย์ปะไลอีเถาวัลย์ชั่วเจ้าพามนุษย์พวกนี้เข้ามางั้นเหรอข้าไม่ได้พามนุษย์พวกนี้เข้ามาทำร้ายเจ้าแต่ข้าพามาเพื่อช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากความโลภต่างหากไม่ข้าไม่เชื่อคำลวงของเจ้านางปีศาจผมเทาคนพวกนี้มีวิชาอาคมมากกว่าที่เจ้าคิดนะพวกมันโกหกจัดการพวกคนโลภให้สิ้นหยุดจะทอดนางปีศาจผมเทาความโกรธแค้นชิงชังไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเรามาเจรจากันอย่างสันติดีไหมข้าไม่เจรจากับคนโลภนางปีศาจผมเทาหายไปยังตกเป็นจ่าอัมพูดเสียแล้วพวกของเจ้าหญิงเข็มอับสอนน่าจะมีวิชาอาคมแกร่งกล้าเหมือนที่นางถาวรปลัยบอกถ้าข้าต่อสู้กับพวกมันซึ่งหน้าข้าต้องเสียมรกตให้พวกมันเป็นแน่ใช่ใช่ใช่เช่นนั้นแล้วนางปีศาจผมเทาต้องคิดแผนการที่แยบยลที่จะฆ่าพวกมันพร้อมกันได้ในคราเดียวฆ่าพวกมันพร้อมกันในคราเดียวใช่เจ้าพูดถูกเจ้าโลภะสหายแห่งข้าข้าจะต้องคิดแผนการเพื่อฆ่าพวกมันให้ได้พ่อจ๋าแม่จ๋าอดทนรอหน่อยนะจ๊ะเข็มจะหาทางช่วยพ่อกับแม่ให้ได้เข็มแต่พ่อกับแม่บ่นบุญให้เธอนี่เข็มย่าห้องไห้เสียใจด้วยลูกเข็มต้องเข้มแข็งเฮ็ดหน้าที่ของเจ้ากอกเพื่อหามันนี้นพรัตน์ทั้งเก่าให้พ่อเมื่อสิซอยเท่าคำผาและเจ้านางนาลิ้นพ่อกับแม่แต่แท้ของเข็มแม่จ๊ะแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิจ๊ะแม่ถึงพ่อเพ่งกับแม่ดวงจะไม่ใช่พ่อแม่แท้ของเข็มแต่ทั้งสองคนก็คือผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเข็มมาตั้งแต่เล็กๆเข็มไม่มีวันปล่อยให้พ่อกับแม่ต้องตายหรอกจ๊ะพ่อกับแม่ไม่ได้ย่านตายหรอกนะเข็มเอ้ยคนเราเกิดมาทุกคนมันก็ต้องตายมันเป็นความจริงของชีวิตว่ามีผู้ใดหลีกหนีความจริงพ้นหรอกพ่อจ๋ามินทำใจดีๆก่อนนะมินเดี๋ยวพี่จะหาวิธีช่วยมินให้ได้นะมินนางปีศาจผมเทามันบอกว่าใครที่กินเทาของมันเข้าไปจะต้องตายภายในหนึ่งวันนั่นแสดงว่าเรามีเวลา1วันในการช่วยเหลือทุกคนนางถาวรเจ้าบอกว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อช่วยพวกเราถ้าพูดจริงบอกพวกเราทีว่าเราจะช่วยทุกคนยังไงถ้าพูดความจริงนายพนานางถาวรปลัยทําร้ายพวกเราจนเกือบตายยังจะเชื่อใจนางได้อีกเหรอนี่ฟังข้าก่อนที่ข้าทําร้ายพวกเจ้าเพราะข้าจงใจไล่ต้อนพวกเจ้ามาที่แห่งนี้เพื่อให้เจ้าหญิงเข็มอับสอนได้รับรู้ว่านางปีศาจผมเทาคือผู้ที่ซุกซ่อนมรกตเอาไว้และเจ้ามีเหตุผลอะไรถึงอยากจะช่วยให้เจ้าเข็มได้พบกับมรกตก็อย่างที่พวกเจ้าได้เห็นตั้งแต่คทานพพลัดแตกสลายดับศูนย์ป่าแถบนี้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของข้าก็แห้งแล้งไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตและถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปป่าไม้และสิ่งมีชีวิตก็คงล้มตายกันไปหมดและอีกอย่างข้าต้องการช่วยเหลือนางปีศาจผมเทาเพราะตั้งแต่ที่นางได้ครอบครองมรกตนางก็ถูกความโลภเข้าครอบงำหวาดระแวงไม่ไว้ใจใครข้าอยากได้สหายคนเดิมของข้ากลับคืนแล้วทำไมเจ้าถึงเชื่อว่าพวกเราจะสามารถทำให้นางปีศาจผมเทาหลุดพ้นจากความโลภได้ล่ะข้าไม่ได้แค่เชื่อแต่ข้ามั่นใจเพราะข้าได้เห็นแล้วว่าเจ้าคือผู้ที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเสียสละและความดีและข้าเชื่อว่าความดีจะชนะความโลภได้ข้าตกลงข้ายินดีร่วมมือกับเจ้านางถาวรปลัย
จงนำทางพวกเราไปยังน้ำตกเบญจามภูได้เถิดพี่ลิงพี่หมูป่าพี่กระรอกพ่อทุกคนอยู่ที่นี่ส่วนผมกับเข็มแล้วก็สีคามจะตามปีศาจผมเท่าเองได้พ่อจ้าแม่จ้ารอเข็มหน่อยนะจ๊ะเข็มจะช่วยให้พ่อกับแม่ฟื้นขึ้นมาให้ได้และที่สำคัญเข็มจะเอามรกตมาจากนางบีสัตว์ขมเท้าให้ได้จ้ะอดทนรอเข็มก่อนนะจ๊ะข้ายังเสียดายไม่หายได้พบกล่องสกุณาที่พระยาอินทรีย์ไกรสอนได้ซุกซ่อนกระทาวุธเอาไว้แต่กลับขโมยกระทาวุธออกมาไม่ได้นี่นาลินอย่าเพิ่งใจร้อนสิตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าท่านพ่อซ่อนกระทาวุธเอาไว้ในกล่องสกุณาคราวหน้าเราเพียงแค่ต้องค้นหากล่องสกุณาให้พบข้ามั่นใจว่าเราจะสามารถนำกระทาวุธไปให้ลูกสาวเราได้พญาอินทรีย์ไกรสอนกำลังเข้ามาที่นี่จ้ะแล้วข้าก็ได้ยินด้วยว่าพญาอินทรีย์ไกรสอนถามพวกทหารอินทรีย์ถือว่ามีใครออกไปจากที่วิหารนครราชแห่งนี้หรือไม่พญาอินทรีย์ไกรสอนสงสัยพวกเรางั้นหรือพวกเจ้าสุขสบายกันดีหรือลูกชายและลูกสะใภ้เป็นที่รักของข้าสงสัยว่าแผ่นฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายกระมังพญาอินทรีย์ไกรสอนผู้ยิ่งใหญ่ถึงได้มีความเป็นห่วงทุกสุขของข้าและคำผาอย่ามาเล่นกับข้านะนาลินไอ้คำผาถ้าข้าล่วงรู้อนาคตก็จะโตเป็นอินทรีย์ที่โง่เห็นเมียที่ก่อพวงของตนข้าคงจะสังหารเจ้าเสียตั้งแต่วันที่เจ้าเกิดพ่อไม่ใช่ว่าข้าเห็นเมียของข้าดีกว่าพวงอินทรีย์ของเราหรอกนะท่านพ่อแต่ข้าเห็นกับความดีมากกว่าความชั่วต่างหากนะท่านพ่อไอ้คำผาไอ้ลูกเอ๋ยลูกคุณข้าจะทำลายร่างหินของเจ้าให้แหลกไปจนสุดไม้อย่านะพญาอินทรีย์ไกรสอนเท้าคำจันทร์สาบผัวของข้าให้กลายเป็นหินข้าก็เจ็บปวดมากพอแล้วข้าขอร้องเถอะนะอย่าทำลายร่างหินของคำผาเลยท่านอยากจะพูดอะไรกับข้าจงพูดมาเสียเถิดข้าบินเข้ามาดูว่ามีผู้ใดเข้าออกจากวิหารนครราชหรือไม่แต่เจ้ากับไอ้ลูกชายชั่วกลับยั่วยุให้ข้าโกรธข้าขอโทษคำผาท่านขอโทษท่านพ่อท่านเสียเถิดข้าขอโทษท่านพ่อที่ข้าล่วงเกินแต่ท่านพ่อไม่ต้องกังวลใจไปข้ามีร่างเป็นหินแบบนี้คงไม่สามารถลักลอบออกไปจากวิหารนครราชได้หรอกส่วนนาลินก็คงไม่อาจเล็ดล่อสายตาของท่านอินทรีย์ไปได้แน่ถ้าข้ารู้ว่าเจ้าโกหกอุจจาหลอกลวงข้าข้าจะทำลายร่างนี้ของเจ้าทันทีลูกชั่วน้ำตกเบญจามภุถ้ำของนางปีศาจผมเทาอยู่ใต้น้ำตกแห่งนี้นั่นหมายความว่าพวกเราต้องดำลงไปใช่ไหมใช่พวกเจ้าต้องดำลงไปใต้น้ำแต่ใต้น้ำแห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าจะดำลงไปได้ง่ายๆเพราะมันมีเทาสีเขียวอยู่เต็มไปหมดและเทาเหล่านั้นพร้อมจะพันลัดล่างพวกเจ้าให้จมน้ำตายทุกวินาทีข้าไม่กลัวหรอกนางทวันตะไลความตายไม่น่ากลัวเท่าการมีชีวิตอยู่โดยปราศจากกฎเที่ยวละยังไงข้าก็จะดำน้ำลงไปเพื่อพบกับนางปีศาจผมเทาข้าจะต้องช่วยพ่อเพ็งและแม่ดวงให้รอดผมก็ไม่กลัวเหมือนกันผมจะลงไปที่ถ้ำของนางปีศาจผมเทาเพื่อลงไปช่วยมินตราน้องสาวของผมแล้วผมจะช่วยเข็มชิงมรกตมาให้ได้ขอบคุณนะคะคุณพนาให้คอยอยู่เคียงข้างเข็มเจ้าล
ละสิตาเจ้าพร้อมจะไปกับข้าไหมข้าน้อยพร้อมตายเพื่อจะยิงเข็มอับซอดตั้งแต่วันที่ข้าน้อยเกิดมาแล้วครับข้าขอบใจเจ้ามากเลยนะก็ยิงเข็มอับซอดขอท่านจงช่วยนางปีศาจของเทาสหายแห่งข้าให้หลุดพ้นจากความโลภด้วยเถิดและข้าขออวยพรอวยชัยให้ท่านได้ครอบครองมรกตเพื่อปลุกพลังแห่งคาถานุพลักษ์ขึ้นใหม่อีกครั้งตอนนี้ทุกชีวิตในเมืองบางบดฝากความหวังให้ท่านแล้วก็อยู่ในวังสอนเอาไหมเก็บพร้อมค่ะเราสามคนจะลงไปที่ถ้ำของนางปีศาจของเทาเพื่อช่วยคนที่เรารักกันชนะนางปีศาจของเขาให้ได้ก่อนวันที่ขึ้นในเช้าวันใหม่ไม่เช่นนั้นหนูมีตราคิดยืนนายเพ็งและนางดวงต้องตายแน่โอ้ลังกาดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนา